นี่คือจุดเริ่มต้นของการอยากรู้ว่าหอยทากตัวนี้มันกำลังทำอะไรเพื่อนลีบอกว่านั่นหอยมันกำลังกินกันอยู่นะหอยเปลือยกำลังกินหอยมีฝาซึ่งมันมุดหัวเข้าไปในฝาเพื่อกินหอยโอ้นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าหอยเนี่ยมันกินหอยด้วยกันด้วยเคยเจอแต่มันกินพวกใบไม้ต้นไม้ก็เลยว่าจะติดตามชีวิตของกลุ่มหอยนี้ดูซิว่ามันอยู่ยังไงมันกินยังไงและมันมีสักกี่ชนิดกันแน่ในมูจิของเราก็เลยจะพาไปติดตามดูในค่ำคืนนี้ไปดูกันเลยต้องเดินสำรวจกลางคืนเพราะเขาบอกว่าชีวิตหอยทากจะออกหากินตอนกลางคืนลองมาดูซิว่าเราจะเจอสักกี่ตัวอ้าวแวะมาทักทายขาใหญ่ประจำมูจิของเราก่อนอย่างจริงโอ้และนี่ก็คือเห็ดล้มในมูทิของเราเฮ้ยเหมือนว่าเห็นอะไรแวบๆกำลังจ้องมองมาที่นี่เฮ้ยจริงๆนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยต้องลองส่องดูใกล้ๆหน่อยเฮ้ยเห็นแวบๆแวบๆเฮ้ยในความมืดอยากเห็นว่ามันคืออะไรที่มองมาเฮ้ยเห็นนั่นไหมชัดขึ้นเรื่อยๆชัดโอ้โหจะหมาน้อยเลนส์ตกใจไปหมดเลยดูดวงตาส่องแสงสว่างมากตัวแรกเกาะอยู่บนก้อนเห็ดนี่เหมือนกำลังกินก้อนเห็ดอยู่เลยตัวที่สองกำลังเกาะอยู่บนต้นบุกตัวที่สามกำลังเกาะอยู่บนฐานและนี่เพื่อนๆของมันอยู่กันหลายตัวอยู่กันเป็นกลุ่มนี่คือกลุ่มของพวกหอยทากบกที่มีเปลือกว่ากันว่าหอยพวกนี้วิวัฒนาการจากน้ำขึ้นมาบนบกและอาศัยปรับตัวมายาวนานและนี่ก็คือกลุ่มหอยฝาเดี่ยวซึ่งอาศัยอยู่บนบกแต่ว่ามันมีอยู่แค่ชนิดเดียวเหรอเอ๊ะเดี๋ยวเราเดินหาไปเรื่อยๆเผื่อจะเจออีกแบบหนึ่งเพราะว่าเหมือนเคยเจอที่เนี่ยมีหลายชนิดป่ะไปดูกันเลยเหมือนว่าเราจะเห็นหอยทากบกอีกชนิดนึงแต่ชนิดนี้มันไม่มีเปลือกเหมือนชนิดแรกเห็นไหมดูดีเหมือนกับตัวที่มันกำลังกินหอยที่มีเปลือกใช่ไหมเอาล่ะใช่แล้วตัวนี้เขาเรียกว่าทากเปลือยว่ากันว่าหอยทากเปลือยเป็นการวิวัฒนาการจากที่มีเปลือกและทุกวันนี้จนไม่มีเปลือกอาศัยเพียงผิวหนังเท่านั้นในการดำรงชีวิตว่ากันว่าในข้อมูลมันเป็นทากนักล่าที่กินทากด้วยกันเป็นอาหารและเวลามันกินเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมลัดเหมือนงูเหลือมเลยนี่เรากำลังจะเจออีกตัวหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่มากมาตามมาดูใกล้ๆกันเห็นไหมใหญ่กว่าทุกตัวที่ผ่านมาเลยว้าวเคยเจอกันไหมว่าตัวนี้คือหอยทากอะไรความลับของเจ้าตัวนี้ก็คือมันไม่ใช่หอยทากบ้านเราหรือหอยทากประเทศไทยเลยว่ากันว่ามันคือหอยทากแอฟริกาเอ๊ะแล้วมันมาอยู่เมืองไทยได้ยังไงล่ะเนี่ยเพื่อนคนหนึ่งบอกว่ามันติดมากับเรือขนส่งนั่นเองแล้วมันก็ได้มาแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์ในประเทศไทยและอยู่ในประเทศไทยมายาวนานที่สำคัญมันแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วและมันก็กินพืชพันธุ์ได้หลากหลายเอามากๆทำให้มันเติบโตได้ดีในพื้นที่ของประเทศไทยในบรรดาหอยทากถือว่ามันเป็นเอเลียนสปีชีส์ซึ่งถือว่ามีผลต่อหอยทากในพื้นที่และพืชพันธุ์ในพื้นที่อย่างมากใครๆเจอก็ไม่ค่อยชอบนี่ก็คือหอยทากที่เราสำรวจในค่ำคืนนี้กันซึ่งเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเราเจอตัวใหม่ๆเดี๋ยวเราจะมานำเสนอให้ทุกคนได้รู้จักหอยทากกันนะครับสำหรับครั้งนี้ขอบคุณครับอย่าลืมติดตามและปิดเอนี้แล้วนะคะ